สวัสดีครับ Heavy Raiden ครับ Review Meet Microtech Combat Trudon นะครับตัวนี้เป็นรุ่นเก่านะครับปี2014เดือน8นะครับรหัส12226นะครับก็เป็นสีดำธรรมดานะครับฮาร์ดแวร์ก็เป็น Stone Watch ธรรมดาแต่สกรูเปลี่ยนเป็น3แฉกรุ่นใหม่แล้ว Glass Break นะครับตัวนี้เป็นทางสเตรนคาร์บายบีดพร้อมกับแลนยาร์ดโฮลทั้งท้ายนะครับคลิปก็เป็นคลิปสเตเลตแบบนี้นะครับตัว housing ผลิตด้วยอลูมิเนียมอลลอยแอนโดรไดสีดำนะครับในเวอร์ชันนี้ปุ่มเป็นอลูมิเนียมนะครับก็เป็นปุ่มสีเงินธรรมดาแล้วก็มีลายการเลื่อนส่วนหน้าส่วนหลังสันไม่มีนะครับมีแค่ลายการเลื่อนตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ดับด้านล่างก็ในช่องผมเคยรีวิว Combat Trudon ไปหลายตัวแล้วนะครับตัวนี้เป็นทันโตะแล้วก็ดูได้เลยว่ามีการใช้งานมาอย่างสมบุกสมบันมากๆนะครับเป็นมีดใช้งานตัวนี้เป็นมีด OTF หรือ Out the Front นะครับซึ่งแอคชั่นก็เป็น Double Action หรือว่า Dual Action นะครับคือการ Deploy มีดหรือใช้งานมีดคือดันออกไปด้านหน้าแบบนี้นะครับตัวมีดก็จะออกมาแล้วเก็บก็คือดันตัวสวิตช์ถอยหลังกลับมาแค่นี้นะครับตัวนี้ใช้งานมาเยอะจนสปริงมันเริ่มจะอ่อนแล้วนะครับก็คือไม่ได้แข็งมากแล้วประมาณนี้นะครับตัวของใบมีดนะครับยาวอยู่ที่4นิ้วนะครับตั้งแต่ปลายจนถึงกาดด้ามประมาณ5นิ้วก็ทั้งหมดกาวมาเป็นประมาณ9นิ้วนะครับก็ค่อนข้างที่จะเป็นมีดที่ยาวอยู่เนาะนะครับน้ำหนักสเปคเดี๋ยวไปดูใน description กับพิมพ์คอมเมนต์ได้นะครับส่วนใบมีดตัวนี้เป็น Udenom L Max นะครับซึ่งเป็นสเตนเลสสตีลที่ทนการกัดก่อนทนการเสียดสีสูงนะครับแล้วก็ทรงตัวนี้เป็นทันโตะปลายก็จะมาในลักษณะนี้นะครับแล้วก็ลงมีร่องลดน้ำหนักของมีดแล้วก็เป็นฟูลเลอร์นะครับด้านบนทำสวิชไว้แต่ส่วนปลายทันโตะก็ยังคงหนาอยู่แล้วทันโตะก็เป็นมีดที่ออกแบบมาใช้แทงเป็นหลักนะครับซึ่งตัวนี้เป็น Combat Knife ก็เหมาะกับการใช้งานแทงนะครับเป็นหลักเลยข้างมีดก็บอกว่าเป็น Combat Trudon T/E คือทันโตะ Edge นะครับแล้วก็ Gliding หรือ Ground เป็น Fat Ground ส่วนปลายก็เป็นทรงทันโตะนะครับอันนี้คือใช้งานมาสมบุกสมบันมากเลยนะครับเจ้าของบอกว่าทำตกพื้นแล้วด้วยนะปลายปักเลยนะครับแต่ว่าปูนแตกเลยแต่ว่าใบมีดไม่หักนะไม่เป็นอะไรเลยแต่ตอนนี้ก็เริ่มไม่คมแล้วนะครับเพราะว่าใช้งานมาเยอะอยู่ประมาณนี้นะครับก็ส่วนใบก็เป็น Tactical Black นะครับสีดำธรรมดาเลยเคลือบ DLC หรือ Diamond Light Carbon ไม่ได้ทำ Stone Watch อะไรนะครับแล้วก็เป็นมีดที่เวอร์ชันนี้คือยังคงผลิตอยู่นะครับแต่ว่าเป็นปีเก่านะปี2014ก็ใครชอบมีด Combat Knife มีด EDC ที่ใบยาว4นิ้วเลยแล้วก็ค่อนข้างที่จะสมบุกสมบันเลยนะครับนี่คือ Microtech Combat Trudon Tanto Edge นะครับตัวสแตนดาร์ดก็คือใบสีดำทัตติคอลธรรมดานะครับฮาร์ดแวร์เป็นสีเงินธรรมดานะครับเทียบกับ Microtech Scallop นะครับรุ่นแรกก็ขนาดของ Scallop ทั้งด้ามและใบก็จะสั้นกว่า Combat Trudon นะครับประมาณหนึ่งประมาณนี้นะครับผมโอเคนะครับก็จบการรีวิวแต่เพียงเท่านี้ดูรายละเอียดในรีวิวเพิ่มเติมได้นะครับเรื่องเทคสเปคขอบคุณมากนะครับทุกคนที่ติดตามชมนะครับวันนี้สวัสดีนะครับ Heavy Raiden out